สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟนะครับอยู่ที่วนอุทยานเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้จะมีสะพานให้เดินข้ามนะครับคุณผู้ชมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินมาเที่ยวชมกันนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูปากปล่องภูเขาไฟกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้บริเวณแห่งนี้คือเป็นบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโบราณนะครับที่ดับสนิทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเมื่อหลายล้านปีมาแล้วนะครับภูเขาไฟเคยปะทุขึ้นที่นี่นะครับก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับที่เขากระโดงแห่งนี้นะครับบริเวณที่แห่งนี้นะครับจะเห็นเป็นมีก้อนหินใหญ่ๆอยู่เลยนะครับเป็นก้อนหินลาวานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับที่ตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาดูนะครับปากป่องภูเขาไฟนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเขาทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่ครับนี่คือปากป่องภูเขาไฟที่ภูเขากระโดงนะครับที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณปากป่องก็จะมีก้อนหินโบราณนะครับที่เป็นหินลาวานะครับกระจายอยู่เต็มไปหมดนะครับเขาก็เลยทราบที่มาที่ไปนะครับว่าที่บริเวณแห่งนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะครับเคยเป็นปล่องภูเขาไฟมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขากระโดงกันหนาตาทีเดียวนะครับยืนอยู่บนสะพานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็สวยงามนะครับที่นี่ก็ลมพัดเย็นสบายนะครับถึงจะแดดจะร้อนไปหน่อยแต่ลมพัดเย็นสบายดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับ